การล่วงรู้ถึงอนาคตเนี่ยก็เป็นพลังวิเศษอย่างหนึ่งที่แอดเชื่อว่าเพื่อนๆแต่ละคนก็คงอยากจะมีกันใช่ไหมครับดังนั้นเองรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ของเราในวันนี้เนี่ยเราก็จะมากล่าวกันเลยดีกว่าว่าจากนี้ไปจนถึงปี2040นะครับโลกของเราจะกลายเป็นยังไงบ้างโดยแอดก็จะไม่ได้พูดขึ้นมาแบบมั่วๆสุ่มๆนะหากแต่ว่าเรามีการไปหาข้อมูลมาจากพวกองค์กรอะไรที่น่าเชื่อถือได้อย่างพวกองค์กรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีองค์กรนาซาอะไรก็ตามนะครับที่เขาเนี่ยได้มีการวางโครงการไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับอนาคตเอาไว้แล้วครับที่นั่นเองแหละครับก็เป็นสาเหตุที่แอดทำถึงแค่ปี2040เท่านั้นนะครับเพราะว่าข้อมูลหลังจากนี้เนี่ยมันจะดูเวอร์วังไปแบบคูณร้อยเท่าเลยกันทีเดียวคือเอาเป็นว่าไอ้แค่10ปีหลังจากนี้เนี่ยมันก็เวอร์แล้วนะครับว่าแต่ว่ามันจะมีอะไรกันบ้างเราก็มาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าครับตั้งแต่ในปี2024นี้เลยที่มี1คนนะครับเขาเคยกล่าวไว้ว่าในปีนี้เนี่ยมนุษย์ของเรานะครับจะสามารถส่งยานอวกาศขึ้นไปยังดาวอังคารได้ฮะซึ่งบุคคลดังกล่าวนี้ก็ไม่ใช่ใครนะครับแต่ก็เป็นเฮียอีลอนมัสเองเนี่ยแหละที่เป็นทั้งผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO ของบริษัท SpaceX นะครับซึ่งเฮียแกเนี่ยก็เคยได้กล่าวอย่างมั่นใจมากเลยนะครับว่าเขาเนี่ยจะสามารถส่งยาน Starship ที่มีความสูงมากกว่า50เมตรไปพร้อมกับจรวดติดตั้งอะไรนั่นนะที่ข้างในนั้นนะมันจะมีถังพลังงานบรรจุแก๊สไว้ก็เลยทำให้ทั้งหมดนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะสามารถนำยานลำนี้ไปถึงดาวอังคารได้ในปี2024ชั่วแล้วความพิเศษของยานตัวนี้เนี่ยก็คือหลังจากที่มันขึ้นไปบนดาวอังคารได้แล้วมันยังจะสามารถนำกลับมาบนโลกแล้วก็มารีไซเคิลใช้ต่อได้อีกด้วยนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับเฮียอีลอนผู้นี้เนี่ยก็ยังได้มีการคาดหวังอีกด้วยครับว่าหลังจากที่เขาได้ส่งยานขึ้นไปถึงดาวอังคารนั่นแหละใช่ไหมในอีก 20-30 ปีหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะสามารถส่งมนุษย์ขึ้นไปบนดาวอังคารได้แล้วเพื่อมนุษย์เนี่ยไปสร้างอนานิคมแล้วก็ไปทำลายดาวอังคารกันต่อนะครับคือแบบฝันหวานกันมากแต่แบบพอแอดไปหาข้อมูลมาเพิ่มอีกนะครับก็เหมือนกับว่าเฮียแกล่าสุดจะมีทวิตเตอร์ออกบอกว่าปี2024นี่มันอาจจะขึ้นไปบนดาวอังคารไม่ได้นะก็ขอเลื่อนไปอีกสัก5ปีแล้วกันเอาเป็นปี2029ก็แล้วกันนะเอาเป็นว่าเราก็มาคอยเป็นกำลังใจให้กับเฮียอีลอนกันต่อแล้วกันนะครับว่าในปี2029นี่เฮียแกจะแถไปยังไงต่อคืออันนี้เนี่ยมันเหมือนจะมีคอมเมนต์อันนึงในพันทิปนะครับที่เขาบอกว่าถ้าหากอเมริกาอยากจะสร้างโปรเจกต์ขึ้นไปบนดาวดวงใหม่ได้จริงๆเนี่ยก็แค่สร้างคลิปมาตบตาชาวโลกเท่านั้นเองมันจะไปยากอะไรล่ะคือแบบแรงซึ่งอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เขาคาดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นภายในปี2024นี้นะครับก็คือการที่ทางองค์กรการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือว่านาซาเนี่ยเขาบอกว่าเขานะครับจะมีการส่งคนกลับขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์อีกครั้งครับที่ถ้าหากเขาทำไม่สำเร็จในปลายปี2024นี้เนี่ย NASA ก็น่าจะทำสำเร็จสักประมาณปี2025นะครับซึ่งอันนี้ก็ออกมาจาก NASA แล้วก็เชื่อๆสักนิดนึงมากกว่าเฮียอีลอนก็แล้วกันนะครับหรือว่าเขาจะสร้างคลิปตบตาขึ้นมาว่ามีคนไปเหยียบบนดวงจันทร์อีกแล้วล่ะเนี่ยซึ่งอันนี้ถ้าหากใครอยากฟังทฤษฎีป่วงๆว่าทำไมคนอเมริกาเขาถึงเชื่อว่า NASA ได้ตบตาชาวโลกโดยการสร้างคลิปว่าพวกเขานะครับได้ส่งนักบินอวกาศไปบนดวงจันทร์แล้วเนี่ยแอดก็เคยมีทำคลิปเอาไว้แล้วนะลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมแต่เอาเป็นว่าเรามาต่อกันกับอะไรที่มันน่าจะเกิดขึ้นได้จริงๆในปี2025กันดีกว่านะครับนั่นก็คือในปีนี้เนี่ยมนุษย์ของเรานะครับจะสามารถสำรวจกาแล็กซีแล้วก็สิ่งมีชีวิตบนดาวดวงอื่นได้แบบละเอียดมากขึ้นครับเนื่องจากว่าในปี2025เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปีที่กล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่า Giant Magellan Telescope หรือว่า GMT เนี่ยนะครับมันก็จะถูกสร้างขึ้นมาอย่างเสร็จสมบูรณ์ครับซึ่งไอความสำคัญของเจ้ากล้องโทรทัศน์ตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นกล้องโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่มนุษย์เราเคยสร้างขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็จะมีการมองที่แบบละเอียดสามารถทำให้เรามองได้ไกลมากนอกโลกขึ้นไปอีกนอกจากนั้นก็ยังมีการแสดงระบบภาพที่คมชัดยิ่งกว่า HD มีการปรับระนาบกล้องกระจกต่างๆให้มันเข้ากับการสั่นไหวของชั้นบรรยากาศของโลกได้นะครับที่ถ้าหากใครไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะครับเอาเป็นว่ามันจะเป็นระบบที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์นะครับเขาเคลมได้ว่ามันจะทำให้ภาพที่เขาเก็บได้มาจากอวกาศเนี่ยมีความชัดมากกว่ากล้องโทรทัศน์ทุกรุ่นหรือว่าอันที่เจ๋งที่สุดอันเดิมได้มากกว่า10เท่ากันเลยนะครับและเขาก็เชื่อว่าไอ้กล้องตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถทำให้เราเนี่ยได้เห็นพวกร่องรอยแก๊สต่างๆไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนหรือว่ามีเทนในชั้นบรรยากาศของดาวอื่นๆนอกระบบสุริยะเราได้อีกนะครับซึ่งถามว่าไอเนี่ยมันสำคัญยังไง
ก็เพราะว่าไอ้พวกก๊าซเหล่านี้นะครับมันอาจจะเป็นปัจจัยบ่งบอกได้ว่าบนดาวดวงนั้นเนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตกำเนิดขึ้นมานะครับผมซึ่งอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแล้วทำไมสิ่งมีชีวิตอื่นๆเขาอาจจะใช้ก๊าซอย่างอื่นหายใจแทนไม่เหมือนกับมนุษย์ไม่ได้เลยหรือไงแต่เอาเป็นว่าแอดก็พูดไม่ได้นะครับเพราะแอดไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ส่วนเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยน่าตื่นเต้นแต่ก็รู้ไว้หน่อยก็ดีนะครับนั่นก็คือในปี2025เนี่ยประเทศอังกฤษนะครับเขาจะปิดโรงงานผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินให้หมดจากประเทศไปเลยหรือถ้าจะพูดให้เข้าใจก็คือประเทศอังกฤษนะครับเขาจะได้ยกเลิกสิ่งที่เคยสร้างเงินสร้างกำไรให้พวกเขาตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยไปหมดสิ้นในปีนั้นครับเนื่องด้วยว่าเขาหันมารักโลกว่างั้นเถอะเพราะว่ากันว่าถ่านหินนะครับมันก็ได้สร้างมลภาวะอย่างมากให้กับโลกครับเขาก็เลยยอมเสียสละไม่สร้างเงินแล้วก็ปิดโรงงานถ่านหินไปซึ่งถ้าทำได้ก็น่ายินดีด้วยนะครับผมแต่ทว่าในปีต่อมาก็คือ2026นี่สิมันก็อาจจะเกิดเรื่องที่ไม่ถูกใจกับติ่งอเมริกาหลายๆคนแน่นอนนะครับก็คือเขามีการคาดการณ์ว่ามันจะเป็นครั้งแรกครับที่เศรษฐกิจของประเทศจีนเนี่ยจะพุ่งแซงอเมริกาขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งของโลกฮะและสำหรับคนที่ชื่นชอบฟุตบอลนะครับในปี2026นี้เนี่ยมันก็จะเกิดการจัดฟีฟ่าขึ้นอย่าง3ประเทศหลักๆเลยครับนั่นก็คือแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็อเมริกานั่นเองซึ่งแอดก็ไม่อยากจะคิดเลยว่านักบอลเนี่ยเขาคงจะเหนื่อยขนาดไหนก่อนจะได้ไปแข่งขันนะคือแค่เดินทางขึ้นๆลงๆนี่ก็อ้วกแตกกันละและในปี2027นะครับหนึ่งในความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยก็อาจจะถูกไขออกมาก็ได้นะครับซึ่งนั่นก็คือความลับในการตายบนส้วมของราชาร็อกแอนด์โรลหรือว่าเอลวิสเพรสลีย์นั่นเองเนื่องจากว่าตั้งแต่ที่ป่าเอลวิสแกได้เสียชีวิตคาส้วมไปในปี1977นะครับคนเขาก็ได้สงสัยกันมากว่าแล้วป่าเป็นอะไรทำไมเขาถึงต้องไปตายคาส้วมแบบนั้นล่ะแต่ทว่าผลชันสูตรศพของป๋าแกนะครับก็ได้ถูกเก็บเอาไว้แล้วก็มีข้อตกลงว่าต้องรอให้ครบ50ปีก่อนครับถึงจะนำเอาผลชันสูตรศพของเอลวิสเนี่ยมาเปิดผนึกได้ซึ่งมันก็คือในปี2027นั่นเองนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยก็คงจะถูกใจวัยรุ่นใหญ่อย่างอาม่าอากงแอดอย่างแน่นอนกันนะครับและนอกจากนั้นในปีเดียวกันนะครับถ้าหากว่ามันเป็นไปได้ตามคำทำนายของนักวิทยาศาสตร์นะเขาก็ว่ากันว่าในปี2027นี้เนี่ยมันจะเป็นครั้งแรกครับที่มนุษย์เราสามารถถอดรหัสสมองของมนุษย์ด้วยกันได้เพื่อจะเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาจัดเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับและเราก็จะสามารถหยิบจับเอาข้อมูลต่างๆในหัวเรานะครับมาเปิดกันใช้ได้เหมือนกับไฟล์ในคอมพิวเตอร์เลยฮะโดยประโยชน์ของไอ้สิ่งนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะสามารถทำให้เราค้นพบวิธีการรักษาโรคต่างๆที่ไม่เคยรักษาได้มาก่อนนะครับอย่างเช่นพวกโรคอะไรที่มันเกี่ยวกับสมองอะไรแบบเนี้ยซึ่งไอ้เรื่องนี้เองถ้าหากมันเป็นจริงนะครับมันก็จะลิงก์มากับสิ่งที่เขาคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในปี2028ครับนั่นก็คือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เราได้ใช้อยู่ในทุกวันนี้นะครับมันจะสามารถตรวจจับโรคบางชนิดได้ก่อนที่เราจะไปหาหมออีกครับก็คือคงจะเป็นแบบเอาโทรศัพท์มันสแกนอะไรตามร่างกายมั้งครับเพราะเขาบอกว่ามันจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Breathalyzer Scanning หรือว่าเทคโนโลยีการตรวจจับคัดกรองลมหายใจอะไรแบบนี้นะครับก่อนที่พอเราหายใจปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปแปลเป็นผลวิทยาศาสตร์อะไรซึ่งแอดอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจหรอกครับแต่เอาเป็นว่านอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจขึ้นมาด้วยก็คือเขาว่ากันว่าไอ้คอนแทคเลนส์ที่เราจะใช้กันในปีนั้นเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นพวกสมาร์ทคอนแทคเลนส์นะครับที่สามารถมีกล้องไปติดอยู่ในตัวคอนแทคเลนส์ได้คือแบบนี่มันหนังเจมส์บอนด์007ชัดๆเลยนะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นอีกยาวนานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในช่วงประมาณสงกรานต์ของปี2029นะเขาก็มีการทำนายขององค์กร NASA สหรัฐนะครับที่ก็บอกว่ามันจะมีดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งที่มีชื่อว่า99942 Apophis ซึ่งเป็นดาวที่มีขนาดใหญ่ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง370เมตรนะครับอาจจะบินมาพุ่งชนโลกก็ได้ครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็มันอาจจะมีมนุษย์บางส่วนของโลกเรานะครับได้หายวับไปเหมือนกับไดโนเสาร์เลยครับก็คือดาวเคราะห์นั้นเนี่ยมันจะไปเก็บเสี้ยวนึงของโลกเลยซึ่งก็หวังว่าอย่าให้มันตกที่เมืองไทยแล้วกันนะแต่จากที่แอดไปหามาล่าสุดนะครับเราก็น่าจะอุ่นใจขึ้นได้ครับเพราะทาง NASA ก็บอกว่าอ๋อไอการคำนวณครั้งนั้นน่ะเหรอเขาคำนวณผิดพลาดไปนิดหน่อยนะคือไอดาวเคราะห์น้อยดวงนั้นน่ะมันจะไม่บินเข้ามาพุ่งชนโลกหรอกแต่ว่ามันจะบินเข้ามาเฉียดๆเพียงแค่นิดเดียวเองคือเฉียดในระยะที่ใกล้กว่าระยะดวงจันทร์กับโลกอีกนะครับก็เลยทำให้ตอนที่ดาวเคราะห์ดวงนั้นเหมือนแล่นผ่านโลกเราไปเนี่ยเราก็อาจจะมองเห็นมันได้ด้วยตาเปล่าด้วยนะครับดังนั้น
ทุกคนจำไว้นะถ้าหากใครยังอยู่ถึงสงกรานต์ในปี2029นะครับก็ไม่ต้องสาดน้ำแล้วเตรียมตัวไปดูดาวเคราะห์น้อยดวงนั้นกันนะครับซึ่งเมื่อหลังจากที่ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้เนี่ยมันจากไปแล้วนะครับมันก็จะทำให้มนุษย์ของเราเนี่ยสามารถโล่งใจได้แล้วก็ไปลุ้นต่อกันอีก100ปีข้างหน้านะครับเนื่องจากว่ามันจะโคจรกลับมาอีกทีครับแล้วก็ดูซิว่าคราวนี้เนี่ยมันจะตุ๊ปัดตุ๊เป๋มาชนโลกหรือเปล่าแต่ถ้าว่าใครจะไปสนแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็คงจะสีมองไปแล้วไม่ใช่เพราะว่าในปีเดียวกันนั้นนะครับมนุษย์เนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องพึ่งทิชชู่เปียกหรือว่าตุ๊กตายางในการทำอะไรกันอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันจะมีการทำนายว่าในปีนั้นน่ะมนุษย์เรานะครับจะสามารถผลิตหุ่นยนต์โอโบจมะขึ้นมาได้แบบสมจริงเป็นตัวแรกครับหรือ AKA ตุ๊กตายางที่มันสามารถขยับได้เหมือนคนนั่นแหละครับอ๋อแล้วก็ลืมไปเรื่องนึงคือถ้าหากว่าคุณอีลอนมัสก์แกไม่ได้แถขึ้นมาอีกในปีนี้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในปี2029เนี่ยเฮียแกนะครับจะสามารถส่งยานไปยังดาวอังคารได้ครับแต่ถ้าหากว่าถ้าเฮียอีลอนมัสก์แกทำไม่สำเร็จในปีนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราก็ยังมีความหวังก๊อก2อยู่ครับเนื่องจากว่าในปี2030เนี่ยนะครับทางองค์กร NASA เนี่ยเขาก็ได้บอกว่าเขาน่ะจะส่งคนให้ออกไปเหยียบบนดวงอังคารให้ได้เลยซึ่งอันนี้นะก็เป็นข้อมูลที่แอดไปเอามาจากเว็บไซต์ของ NASA เองเลยนะแต่ในขณะเดียวกันนะครับทางพี่จีนของเราเนี่ยเขาก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะเพราะเหมือนกับว่าในปี2030เองเนี่ยทางจีนนะครับก็ได้มีการวางเป้าหมายเอาไว้ว่าเขาจะส่งให้คนจีนไปเหยียบบนดวงจันทร์ได้ไม่แพ้กับพวกฝรั่งหัวทองเช่นกันครับส่วนในปี2031นะครับก็จะเป็นยุคที่ไดโนเสาร์รุ่นเก่าๆเนี่ยก็จะน้อยลงครับเนื่องจากว่าจะเป็นปีที่เจนซีหรือว่ากลุ่มคนที่เป็นวัยรุ่นวัยจ๊าบในวันนี้เนี่ยแหละก็จะได้กลายมาเป็นไดโนเสาร์รุ่นใหม่แทนนะครับแล้วก็คาดว่ามันน่าจะมีค่านิยมทางสังคมอะไรที่เปลี่ยนไปอย่างมากเลยอย่างเช่นว่าสมัยก่อนนะครับพ่อแม่ก็จะบอกว่าลูกๆโตไปแล้วต้องเป็นหมอต้องเป็นวิศวะอะไรนะเพื่อไปสานฝันพ่อแม่ในวันนั้นที่พ่อแม่ทำไม่ได้แต่ถ้าว่าในอนาคตก็จะบอกว่าลูกๆโตไปแล้วเนี่ยต้องไปเป็นเกมเมอร์เป็นสตรีมเมอร์แทนพ่อแม่นะเพราะว่าตอนวัยเด็กเนี่ยพ่อแม่ไม่สามารถทำอะไรได้ประมาณนั้นนะครับแล้วแทนที่ว่าคุณพ่อคุณแม่เจนซีจะยื่นหนังสือติววิทย์วะติวแพทย์ได้กับลูกนะครับพวกเขาเนี่ยกับควักของวิเศษชนิดหนึ่งขึ้นมาที่มีนามว่าออปตัสนะครับพร้อมกับบอกให้ลูกๆเนี่ยจงเอาไอเทมนี้ไปใช้แล้วก็ไปสานฝันพ่อแม่ซะเพราะถึงแม้ว่าพ่อแม่จะไม่ได้เป็นเกมเมอร์ตัวยงเนี่ยนะแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยก็ได้ถนอมสายตามาจนกระทั่งเป็น10ปีได้นะลูกเห็นไหมเนี่ยพ่อแม่ตาดีขนาดไหนแล้วเมื่อถึงตอนนั้นนะครับลูกๆก็คงจะเถียงกับพ่อแม่ขึ้นมาเลยว่าโอ๊ยพ่อแม่แว่นตาออปตัสอะไรแบบนี้เนี่ยหนูก็ซื้อมาแล้วครับหนูก็ซื้อมาแล้วค่ะเพราะว่าลิงเนี่ยมันอยู่ข้างใต้คำบรรยายด้านล่าง FN Daily มาตลอดเลยหนูไม่ตกเทรนหรอกครับพ่อแม่อ๋อเหรอจ้าหนูดีมากเลยจ้าดีมากนอกจากนั้นเองตั้งแต่ในปี2031เป็นต้นไปนะครับเขาก็ว่ากันว่ามนุษย์เราเนี่ยจะสามารถไปท่องเที่ยวทั่วโลกได้อย่างสบายใจเฉิบโดยที่ไม่ต้องกลัวเรื่องภาษาละเพราะมันจะเป็นปีที่เทคโนโลยีทางด้านการแปลภาษาเลยนะครับมันพัฒนาไปแบบสุดยอดเลยและเขาก็ทายว่ามันจะมีอุปกรณ์แบบเป็นหูฟังไม่ก็แว่นนะที่เวลาเราพูดอะไรใส่มันไปนะครับมันก็จะสามารถแปลภาษาให้เราได้อัตโนมัติแบบไม่ต้องมาถือมือถือสกงสแกนอะไรกันเลยทีเดียวคือที่มันอุปกรณ์โดเรมอนชัดๆเลยนะเนี่ยซึ่งถ้าหากเพื่อนๆคนไหนได้ยินเรื่องนี้แล้วนะก็อย่าเพิ่งเลิกเรียนภาษาไปนะเพราะเขาบอกว่าไอการทำนายอันนี้นะครับมันอาจจะมีความเป็นจริงได้ประมาณ 70-80% เท่านั้นครับดังนั้นมันก็หมายความว่ามันยังมีอีก 30% นะครับที่บอกว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องเรียนภาษากันอยู่นะครับผมส่วนในปี2032นะครับหลายๆที่ของโลกเราเนี่ยก็อาจจะประสบกับเหตุการณ์การขาดน้ำครั้งใหญ่ก็ได้เนื่องจากว่าในปีนี้นะครับโลกเราเนี่ยจะได้รับผลจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของมนุษย์ครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนที่มากขึ้นการขุดเหมืองที่มากขึ้นแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานของมนุษย์ที่แบบพุ่งขึ้นไปเป็น1เท่ากับปัจจุบันจนกระทั่งธรรมชาตินะครับได้ทำลายฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลอะไรกันเลยทีเดียวและในขณะเดียวกันเขาก็มีการทายว่าขั้วโลกเหนือของเราในปีนี้นะครับจะมีขนาดเป็นเพียงแค่1ใน3ของขั้วโลกปัจจุบันเท่านั้นเองครับเนื่องจากว่าน้ำแข็งขั้วโลกเนี่ยมันก็ได้ละลายไปหมดแล้วซึ่งนอกจากเรื่องราวของน้ำแข็งที่มันจะหายไปแล้วนะครับในปี2033เนี่ยเขาก็ว่ากันว่าไอ้เครดิตการ์ดที่เราจะใช้กันทุกคนนะครับมันจะไม่มีแถบแม่เหล็กกันทั้งหมดแล้วด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ Mastercard นะครับที่เขาได้บอกว่าไอ้แถบแม่เหล็กที่มันได้อยู่บนเครดิตการ์ดของใครบางคนในทุกวันนี้เนี่ยมันก็
ได้เสื่อมความนิยมไปมากแล้วครับดังนั้นเองตั้งแต่ปี2024เป็นต้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงระบบเครดิตการ์ดนะครับให้มันเป็นการมาใช้ชิปแทนฮะแล้วก็คาดว่าการใช้ชิปนี้เนี่ยจะแพร่หลายจนกระทั่งในปี2033เนี่ยมันจะไม่มีแถบแม่เหล็กกันหมดส่วนการพัฒนาทางด้านการแพทย์ในปี2023นี้นะครับมนุษย์เราเนี่ยก็อาจจะสามารถปลูกถ่ายพวกอวัยวะอะไรที่มันซับซ้อนได้มากขึ้นอย่างเช่นพวกเส้นประสาทแล้วก็สมองที่ปัจจุบันเนี่ยยังทำได้ยากกันอยู่นะครับและในปีต่อมาก็คือ2034นะครับมันก็เป็นปีที่ประเทศของเรากับประเทศหลายๆประเทศในอาเซียนเนี่ยก็เกือบจะได้เป็นเจ้าภาพในฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วนะครับโดยที่มีพี่ไทยเรานี่แหละได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งเรื่องนี้ด้วยแต่ทว่าความฝันนี่ก็ต้องสลายไปนะครับเนื่องจากว่าไอ้วันที่เขาได้ยื่นเรื่องเจ้าภาพอะไรเนี่ยมันนั้นมีป๋าซาอุนะครับแกเข้ามาแทรกก่อนบอกว่ามาจัดฟีฟ่าที่บ้านป๋าเถอะเดี๋ยวป๋าเปให้เองนั่นแหละครับฟีฟ่าในปี2034นี่แหละมันก็เลยได้ย้ายไปจัดที่ซาอุดิอาระเบียกันเลยนะครับแต่เอาเป็นว่าเราไปที่เรื่องที่น่าสนใจมากกว่านั้นดีกว่าก็คือว่ากันว่าถ้าหากมนุษย์เราสามารถส่งยานขึ้นไปบนดาวอังคารได้สำเร็จจริงๆนะครับเขาก็ว่ากันว่าปีนี้เนี่ยแหละมันจะเป็นปีแรกที่เขาจะมีการทดลองส่งมนุษย์ขึ้นไปเที่ยวบนรอบๆดาวอังคารได้เป็นครั้งแรกเลยนะครับแต่แบบเฮ้ยนี่จะส่งคนไปเที่ยวบนดาวอังคารกันแล้วเหรอไอ้นี่ปัญหาอะไรที่มันเกิดบนโลกเราก็ยังสาสางกันไม่หมดเลยนะเนี่ยอย่างเช่นในปี2035นะครับที่ทางยุโรปกับอเมริกาเนี่ยเขาก็ได้ตกลงว่าเขาจะแบนนะฮะไม่ให้มีการใช้รถเชื้อเพลิงจากน้ำมันอีกแล้วคือให้เป็นศูนย์เลยนะครับเพราะเขาบอกว่าเขาจะรักโลกฮะซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะรักโลกจริงหรือเปล่านะเพราะเพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าเขาว่าไอ้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่เนี่ยถ้าหากแบตเตอรี่มันได้หมดอายุลงแล้วนะครับแล้วเราจะเอาไปทิ้งที่ไหนล่ะพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นพิษมากนะครับก็คงจะไปกบไปฝังดินไปทิ้งกลางทะเลอีกเลยสิมั้งซึ่งนั่นแหละครับก็ว่ากันว่ามันอาจจะผลิตปัญหาใหม่ขึ้นมาได้มากกว่าปัญหารถยนต์สันดาปอีกนะครับเนื่องจากว่าไอ้แบตเตอรี่พวกนี้เนี่ยมันก็เป็นพิษอย่างสูงเลยครับที่เรื่องนี้เดี๋ยวมันจะเป็นยังไงก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกใน11ปีข้างหน้ากันแล้วกันนะครับส่วนในปีถัดมาก็คือในปี2036นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งปีที่สำคัญของมนุษย์เรามากครับเนื่องจากว่าเรากำลังจะเปิดตัวโครงการอวกาศที่ทะเยอทะยานที่สุดที่มนุษย์เราเคยทำมานะครับนั่นก็คือโครงการอวกาศที่มีชื่อว่า Breakthrough Starshot ซึ่งไอ้โครงการนี้นะครับถ้าจะอธิบายให้เข้าใจฟังแบบสั้นๆง่ายๆก็คือมันจะเป็นโครงการที่มนุษย์เรานะครับจะส่งยานขึ้นไปสำรวจยังระบบสุริยะอื่นครับคือส่งออกไปเลยนอกดาวพลูโตอีกนั่นแหละเพื่อจะไปดูว่าระบบสุริยะอื่นๆกันเนี่ยนะครับมันมีสิ่งมีชีวิตอยู่หรือเปล่าซึ่งเขาเชื่อว่ามันมีกันนะครับโดยวิธีการที่เขาจะทำได้เนี่ยก็คือการที่มนุษย์เรานะครับจะส่งยานที่มีขนาดเล็กมากนะโดยการใช้พลังงานจากลำแสงเลเซอร์แล้วก็มนุษย์นะครับยิงส่งยานลำนั้นออกไปเพราะเขาบอกว่าไอ้แสงเลเซอร์นี้เนี่ยมันจะมีพลังงานในการดีดที่แบบเร็วแล้วก็แรงมากกว่าจรวดธรรมดาอีกนะครับซึ่งก็สามารถทำให้ยานลำนั้นไปสู่อีกระบบสุริยะหนึ่งได้ภายในเวลา25ปีครับโอ้ยตายแอร์จะอยู่ทันรอดูไหมเนี่ยที่เมื่อไปถึงตรงนั้นนะครับเขาก็จะนำเอายานลำนี้เนี่ยไปถ่ายรูปสถานที่ต่างๆบนระบบสุริยะนั้นมาครับหลังจากนั้นก็ส่งกลับมาบนโลกเราเพื่อจะมาดูซิว่ามันจะมีโลกฝาแฝดที่มีมนุษย์อยู่อะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับผมและในปี2037ครับเขาก็ว่ากันว่ามันจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มนุษย์เราเนี่ยจะได้เห็นฤดูร้อนอย่างขั้วโลกเหนือที่ไม่มีน้ำแข็งอยู่เลยนะครับเนื่องจากว่าโลกเนี่ยมันร้อนจนน้ำแข็งได้ละลายกันหมดแล้วนะครับแล้วอย่างนี้น้องหมีแข็งของแอร์จะไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยวันนี้มาอยู่กับหมีแพนด้าแล้วก็หมีควายกันแล้วกันนะครับผมแต่ว่าปัญหานี่มันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะว่าในปีเดียวกันนั้นเองเนี่ยมันจะเป็นครั้งแรกเลยที่ตัวเลขประชากรของโลกเรานะครับจะพุ่งไปแตะหลัก 90,000 ล้านคนกันเลยฮะที่ไอ้นั่นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาการอุปสงค์ไม่พอกับอุปทานนะครับก็คือมนุษย์เราไม่มีของพอกินครับต้องหันมาแย่งกันกินแล้วเท่านั้นยังไม่พอในปีถัดมาก็คือในปี2038นะครับเขาก็ว่ากันว่าโลกของเราเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาแบบที่คล้ายๆกับในปี2000เลยครับนั่นก็คือปัญหา Y2K นั่นเองซึ่งไอ้ Y2K เนี่ย
แอดจะอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆกันยังไงดีก็คือในปี2000หรือปีที่เขาคาดว่าจะเกิดปัญหา Y2K ขึ้นมานะครับเขาก็กลัวว่าไอ้คอมพิวเตอร์ที่แต่ก่อนมันทำคำนวณระบบปีเป็นแค่แบบ2เลขท้ายเท่านั้นนะครับอย่างเช่น1998คอมพิวเตอร์ก็จะคิดเป็น98 1999ก็จะเป็น99แล้วทีนี้พอมันถึง2000เนี่ยมันก็ต้องเป็นตัวเลข00ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้คนก็มีการกลัวกันว่าแล้วคอมพิวเตอร์มันจะเข้าใจผิดหรือเปล่าว่ามันเป็น1900แทนที่จะเป็น2000นะครับถ้าหากว่าตัวเลขมันได้ย้อนกลับอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความปั่นป่วนของโลกได้ก็คือไอ้ระบบคอมพิวเตอร์แบบยิงนิวเคลียร์อัตโนมัติเนี่ยก็จะถูกปล่อยออกมาแบบซีซัวเลยนะครับนั่นแหละครับก็คือปัญหาที่เขาได้กลัวกันในวันนั้นนะครับแล้วก็พวกนักคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยเขาก็กลัวกันว่าในปี2037นะครับมันจะมีระบบอะไรบางอย่างของคอมพิวเตอร์นะที่มันก็จะกลับเข้าไปเป็นในแนวนี้อีกนะครับผมซึ่งว่ากันว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังหาวิธีการแก้ไขกันอยู่นะว่าอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจว่าแอดอธิบายได้พอเข้าใจกันหรือเปล่าดังนั้นเองถ้าหากใครมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่แบบเจ๋งกว่าแอดนะครับก็มาพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้เด้อและอีกอย่างหนึ่งที่แอดไม่รู้ของปีนี้เลยนะครับก็คือไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นเจ้าภาพฟีฟ่าเพราะว่าก็ได้จัดเจ้าภาพกันถึงแค่ตอนที่ซาอุมันได้เป็นนะครับแต่เอาเป็นว่าเรามาต่อกันกับในปีต่อมากันเลยดีกว่านั่นก็คือในปี2039นะครับที่เรื่องน่าตื่นเต้นของปีนี้เนี่ยก็คือทางองค์กรนาซาของสหรัฐนะครับเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่สำรวจใหม่ซึ่งจากเดิมเนี่ยได้ส่งคนออกไปสำรวจนอกโลกกันใช่ไหมเขาก็จะมีการเปิดโครงการลงไปสำรวจยังใต้มหาสมุทรของโลกแทนครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันใช่ไหมว่ามหาสมุทรของโลกเนี่ยมันก็เป็นสถานที่อะไรที่ลึกลับไม่แพ้กับอวกาศเลยนะครับเนื่องจากว่าข้างใต้มหาสมุทรเนี่ยมันก็มีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยยากต่อการจะเข้าถึงนะครับไม่ว่าจะแรงดันน้ำหรือว่าความมืดอะไรก็นั่นแหละฮะเราก็เลยหวังว่าในปี2039นี้นะครับเขาจะไปเจออะไรข้างใต้น้ำมาบ้างอาจจะมีพวกคาทูลูหรือสัตว์ประหลาดล็อกเนสเนสซี่อยู่หรือเปล่าอย่าเพิ่งเพ้อเจ้อไปแอดนอกจากนั้นเองนะครับในปีเดียวกันนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการทำนายเรื่องตื่นเต้นขึ้นมาอีกอย่างนึงครับก็คือมีการทำนายว่านักวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยจะสามารถทำเอาข้อมูลความทรงจำนะครับไปโอนถ่ายใส่หัวคนอื่นได้อีกฮะซึ่งอันนี้แอดก็ว่ามันเวอร์วางเกินไปนะแต่ถ้าว่าถ้ามันเป็นจริงเนี่ยมันก็มีเรื่องน่ากลัวขึ้นอย่างดีเลยนะคือเพื่อนๆลองคิดดูซิว่ามันจะมีข้อมูลความลับอะไรในหัวเราที่แบบได้ถูกดูดได้ถูกแฮกอะไรไปเนี่ยคือแค่ปัจจุบันแฮกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปนี่ก็น่ากลัวแล้วนี่แฮกข้อมูลที่อยู่ในหัวหมองกันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ถ้าว่าในปีถัดมาก็คือในปี2040นะครับมันก็อาจจะเป็นฝันร้ายสำหรับใครต่างๆที่ชอบยาสูบก็ได้เนื่องจากเขาจะมีการทำนายกันนะครับว่าหลังจากที่มนุษย์เรามีอาหารไม่พอเพียงกินในตอนที่มีประชากรได้เยอะขึ้นมาเนี่ยโลกของเรานะครับก็อาจจะเป็นจะต้องทำลายแปลงยาสูบต่างๆครับเพื่อนำเอาแปลงยาสูบเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นแปลงเพาะปลูกพืชผักหรือว่าอาหารที่เราได้มีกินกันนะครับผมและในปีนี้เองก็อาจจะเป็นครั้งแรกเลยที่ประชากรมุสลิมซึ่งได้อยู่ในยุโรปนะครับจะมีจำนวนมากกว่าพวกประชากรฝรั่งที่เป็นคริสเตียนกันได้นะครับด้วยเหตุจากพวกผู้อพยพต่างๆที่เขาได้ทยอยกันเข้าไปในยุโรปเนี่ยแหละแล้วก็ในปีเดียวกันนั่นเองนะครับที่อเมริกาเนี่ยเขาก็ว่ากันว่าจะเป็นปีแรกด้วยที่จะมีประชากรชาวผิวสีอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นผิวสีดำผิวสีเหลืองผิวสีแดงอะไรเนี่ยมีจำนวนเยอะกว่าพวกคนที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวยุโรปที่ได้อพยพมาตั้งแต่อเมริกาในตอนยุคนู้นนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็อาจไม่สำคัญหรอกเพราะว่ามนุษย์ของเรานะครับก็อาจจะไม่มีชีวิตอยู่กันแล้วก็ได้เนื่องจากว่ามันได้มีการทำนายจากคอมพิวเตอร์นะครับว่าโลกของเราเนี่ยจะสิ้นสุดลงในปี2040ครับซึ่งอันนี้โดยส่วนตัวแอดนะแอดว่ามันเพ้อเจ้อกันอีกแล้วคือพอเฮ้อฝรั่งไอ้เรื่องสิ้นโลกนี่ทำนายกันมาตั้งแต่ปีไหนละพอยุคก่อนก็บอกว่าเป็นการทำนายมาจากเทพเจ้านะพอยุคนี้มันเทคโนโลยีหน่อยก็บอกว่ามันเป็นการทำนายจากคอมพิวเตอร์แล้วมันก็ไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่ถูกสักทีหนึ่งคือเชื่อเถอะพอหลังจากปี2040ไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะต้องมีการคำนวณต่อว่า2045โลกแตก2046โลกแตกอะไรกันไปอีกนะครับผมแต่เอาเป็นว่าถ้าหากผ่านไปในปีต่อไปแล้วเนี่ยเราก็ลองแวะกลับมาดูในคลิปนี้ก่อนหน่อยดีกว่าว่ามันจะมีคำทำนายไหนที่เป็นจริงกันได้หรือเปล่านะครับผมหรือถ้าใครมีแฟนอาร์เนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับแล้ววันนี้แอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบายบ๊ายบาย